ถามหลวงตาฮะคือช่วงก่อนเนี่ยผมจะมองเห็นหมดเลยว่าจิตของคนเนี่ยมันจะเป็นภาพขึ้นมาเลยใช่ไหมครับว่าเป็นภาพบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกเนี่ยมันก็เหมือนพวกละอองถ้าฝึกเนี่ยมันก็จะเป็นขึ้นดวงทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุเนี่ยภาพมันเริ่มหายไหมหายเหลือแต่ความเข้าใจทีนี้เมื่อกี้มานั่งฟังหลวงตาเนี่ยผมก็นั่งภาพมันก็ขึ้นมาใหม่ตรงที่ว่าที่หลวงตาคุยกับหมอนะฮะภาพมันก็ขึ้นมาที่หลวงตาพูดอยู่เนี่ยภาพขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนลักษณะวงกลมมันขึ้นแล้วเม็ดเหมือนดอกทานตะวันมันเริ่มเคลื่อนไหวใช่ไหมครับพอมันเคลื่อนไหวปั๊บเนี่ยพอหลวงตาบอกว่าให้ดูไปที่มาเป็นครั้งแรกที่ผมดูเนี่ยที่ผ่านมายกตัวอย่างเนี่ยท่านอาจารย์ก็เคยติงผ่านหมอวิสารศักดิ์มาว่าผมไปดูที่ผลอย่างเดียวคือผมดูดวงจิตของท่านเนี่ยมันลักษณะมันเหมือนคล้ายๆหลุมดำท่านบอกอย่าไปเอาผลเพราะไม่งั้นผมจะไปก๊อปปี้มาใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้เนี่ยพอหลวงตาพูดปั๊บผมก็เริ่มมองเข้าไปกลายเป็นไปมองด้านหลังของวงกลมภาพมันตามขึ้นมาว่ามันเป็นลักษณะมันเหมือนต้นไม้ที่มันมีการเกิดการเคลื่อนไหวเหมือนเครื่องจักรกลตัวเกิดมันก็เริ่มเคลื่อนมาเรื่อยๆนะครับในภาพของผมรู้สึกเนี่ยเหมือนยมกที่เขาพูดเนี่ยผมมองภาพของเขาเนี่ยของเขาเนี่ยที่เขาหายไปเนี่ยมันเหมือนไอ้ลักษณะเหมือนเขาพลิกมืออย่างนี้ฮะเขาเต็มอยู่เนี่ยเขาพลิกปั๊บเขาพลิกกระด้งคือเขาไม่รู้เครื่องเลยของดวงตาเนี่ยจะมีเครื่องเนี่ยผมมองก็คือเป็นแนวของพุทโธของวัดป่าที่ปฏิบัติมาตั้งแต่มีสมาธิมีอะไรเริ่มขึ้นมาที่ผมมองนะฮะในภาพนะฮะอย่างหมอวิสารศักดิ์เนี่ยเขามีเครื่องมาแต่เขาไม่เข้าใจว่าเครื่องเนี่ยเขาขับเคลื่อนยังไงหรืออะไรเงี้ยหมอวันนาเนี่ยเห็นเครื่องอยู่ในเครื่องแต่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังขับอย่างเงี้ยภาพที่ผมมาอย่างเงี้ยครับทีนี้ผมก็จะเรียนถามว่าถ้าผมมองอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าถ้าผมจะเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยฐานของผมเนี่ยนะฮะที่มันเกิดพอดีสุขภาพอุบัติเหตุมันเกิดตรงนี้ถ้าผมมองย้อนกลับเนี่ยก็คือแสดงว่าไอ้ฐานของผมเนี่ยถ้าทำเดิมไว้ก็คือตัวสมถะทำให้มันแน่นกลับมาเนี่ยเพื่อจะทิ้งเพราะไม่งั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ที่มาว่าทำยังไงเนี่ยตัวผลที่ออกมาเนี่ยมันควรจะไม่มีดวงนะฮะตรงนี้มันจะต้องหายไปถ้าผมถามอย่างเงี้ยฮะลักษณะอย่างเงี้ยเพราะคำว่านิพพานสำหรับผมก็คือมันจะต้องไม่มีเลยเพราะการฝึกสมถะเนี่ยมันเป็นการตั้งดวงแต่ตัวจบเนี่ยมันจะต้องไม่มีเลยอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมคืออย่างเนี้ยมันเป็นการรู้ข้างนอกส่งจิตออกนอกเดี๋ยวแล้วก็มันไปรู้ของคนอื่นหนึ่งรู้ส่งจิตออกนอกรู้เรื่องของข้างนอกแต่ไม่รู้ใจเราสองเวลาสอนเนี่ยมันก็จะเราก็จะปรุงแต่งตามไปโดยใช้การปรุงเป็นมโนภาพตามไปแต่มันยังไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้ทุกขณะกระทบปัจจุบันขณะจริงๆแต่มันจะเป็นการใช้ความคิดเอาแล้วก็เข้าไปรู้ในลักษณะที่ว่ารู้แบบเห็นภาพข้างในเข้าใจไหมหมอหมอจะต้องไปช่วยนะช่วยแก้คือมันต้องรู้ขณะกระทบแล้วเกิดอาการจริงๆแล้วก็วิญญาณขันธ์เนี่ยขณะกระทบวิญญาณขันธ์ไปรู้ต่างๆที่ตรงนี้กระจายแล้วมีเจตสิกวิญญาณสัญญาตั้งขันธ์ทำงานประกอบร่วมจริงๆปรุงแต่งจริงๆแล้วผู้รู้วิญญาณขันธ์ตัวใหม่ที่เป็นผู้รู้เนี่ยก็มีเจตสิกดวงใหม่มาประกอบนั้นผู้รู้ทุกปัจจุบันขณะถึงเกิดดับทุกปัจจุบันขณะผู้รู้ที่ตั้งรู้ไว้ผู้รู้ที่ว่างเปล่าคาไว้จะไม่มีเป็นอันขาดเพราะผู้รู้ที่เป็นวิญญาณขันธ์เนี่ยจะต้องเป็นผู้รู้ที่มีเจตสิกประกอบแล้วเกิดดับเร็วปานปรมาณูที่ท่านผู้รู้ท่านกล่าวว่าสมมุติเปรียบเทียบไว้ว่ามันเกิดดับลัดนิ้วมือเดียวเกิดดับแสนโกรธขณะจิตดังนั้นผู้ที่เนี่ยปฏิบัติแล้วคอยหันเข้ามามองดูว่าผู้รู้ว่างเปล่าหรือไม่ว่างเปล่าเนี่ยอันนี้ผิดนะมันปฏิบัติผิดมันปฏิบัติแบบกลับด้าน
มันไปกลับไปกับด้านไอ้ธรรมชาติของทะของการรับรู้ธรรมชาติเนี่ยมันรู้แต่สิ่งที่ถูกรู้แต่ตัวมันเองอ่ะไม่มีใครรู้มันจะเอาตัวเราไปรู้มันไม่ได้แต่มันรู้เรารู้ธรรมชาติที่รู้แต่ไอ้ผู้รู้เนี่ยจะไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ไม่ปรากฏอาการของผู้รู้เลยเหมือนตาเนี่ยตาเห็นรูปเนี่ยมันจะปรากฏแต่รูปแต่ไม่ปรากฏตาสังเกตมั้ยเวลาตาเราเห็นรูปเนาะตาเราเห็นรูปเนี่ยมันจะไม่ปรากฏลูกตาให้เราเห็นแต่มันจะปรากฏแต่รูปใช่มั้ยอันนี้ตรงสำคัญนะตัวนี้สำคัญมากนะเนี่ยตัวนี้จะแก้ทางเราคือว่าเวลากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่พุทธเจ้าตรัสกับพยะว่าถ้าเธอสักเท่ารู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเธอจะนิพพานตักเท่ารู้ในปัจจุบันขณะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเป็นธรรมชาติปกติเนี่ยจะนิพพานพยะฟังจบก็นิพพานเลยดังนั้นสำคัญมากในตรงเนี้ยเนี่ยเราต้องรู้ประตูใจเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกับการรู้ทางประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายเพราะว่าถ้าเธอสักแต่ว่ารู้ทางประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตามปกติธรรมชาติอย่างเป็นธรรมชาติปกติเนี่ยเธอก็จะนิพพานไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้จะไม่มีตัวตนของเธอในโลกหน้าเธอจะสิ้นกิเลสพ้นทุกข์นิพพานในปัจจุบันพยายามฟังจบก็นิพพานเลยก็คือสักแต่ว่ารู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวิธีสักแต่ว่ารู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็คือหลวงตาจะบอกว่าเราสังเกตไหมว่าเวลาตาเห็นรูปเนี่ยมันจะเห็นแต่รูปแต่มันจะไม่เห็นตาผู้รู้เข้าใจไหมเพราะถ้าเรารู้ประตูใจเนี่ยรู้แต่อาการของใจที่ถูกรู้แล้วไม่ย้อนกลับมาดูใจผู้รู้อีกโดยจะไม่ปรากฏใจไม่ปรากฏผู้รู้เหมือนอย่างตาเห็นรูปเนี่ยปรากฏแต่รูปแต่ไม่ปรากฏตาให้รู้ไม่ปรากฏตาให้เห็นแต่เห็นแต่รูปเหมือนการประตูอื่นก็กันหูก็ได้ยินเสียงเนี่ยมันจะไม่ปรากฏว่าหูไม่ได้ยินหูแต่หูเนี่ยมันได้ยินแต่เสียงแต่หูมันจะไม่ได้ยินหูจมูกเนี่ยมันจะไม่ได้มาได้กลิ่นจมูกแต่จมูกเนี่ยมันจะไม่ได้กลิ่นมันจะไม่ย้อนกลับไปกลับมาตาเนี่ยมันรู้รูปมันจะเห็นแต่รูปแต่ตามันไม่ย้อนมาเห็นตาอีกเวลารู้ในปัจจุบันขณะมันต้องรู้แบบวันเวต้องรู้แบบวันเวทุกปัจจุบันขณะคือต้องปรากฏแต่สิ่งที่ถูกรู้จะไม่ปรากฏผู้รู้ดังนั้นเนี่ยประตูใจเนี่ยมันก็จะต้องรู้เหมือนประตูอื่นนั่นแหละมันปรากฏแต่อาการที่ถูกรู้ในปัจจุบันขณะที่เอามาคิดนึกถึงตองปรุงแต่งอย่างไรแต่มันจะไม่ปรากฏตัวใจผู้รู้เหมือนกับมันไม่ปรากฏตาที่เห็นแต่มันปรากฏแต่รูปที่เห็นแต่มันไม่ย้อนกลับมาดูตาตัวเองอีกเราตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยเห็นตาเลยจริงไหมทุกคนเนี่ยเกิดมาไม่เคยมีใครเห็นตาตัวเองแต่ถ้าจะเถียงบอกว่าทำไมจะไม่เห็นตาตัวเองก็เพราะว่าเอาตาตัวเองไปส่องกระจกก็เห็นตาตัวเองตรงนี้สำคัญมากนะเมื่อไหร่ที่เรารู้ตาตัวเองหรือเห็นตาตัวเองในกระจกแสดงว่าตาที่ถูกรู้นั่นมันใช่ตาไหมตาที่ในกระจกมันใช่ตาไหมไม่ใช่แต่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ย99.99% นี่นะ 99.999% เลยเนี่ยไม่ไปรู้แบบวันเวเหมือนตาเห็นรูปคือตาเห็นแต่รูปแล้วก็ใจรู้แต่ธรรมอารมณ์รู้ธรรมอารมณ์แต่ไม่ได้ย้อนกลับมารู้ใจเมื่อไรที่มาไม่รู้ธรรมอารมณ์แต่มาคอยดูใจตัวเองไว้ว่างหรือไม่ว่างว่างหรือไม่ว่างอันเนี้ยใจที่ว่างอ่ะมันไม่ใช่ใจมันก็จะเหมือนกับว่าเอาตาไปดูรูปแล้วก็คอยดูตาตัวเองไว้แต่แทนที่จะมีแต่รูปแต่ไม่ปรากฏตาที่เห็นแต่เอาตาไปส่องกระจกแล้วก็ดูตาตัวเองอีกทีนึงเห็นรูปทีนึงแล้วก็ตาไปส่องกระจกแล้วดูตาตัวเองอีกทีแล้วไอ้ตาในกระจกที่เห็นเนี่ยมันใช่ตามั้ยล่ะมันไม่ใช่ตามันก็คือรูปที่เห็นอันใหม่อีกเมื่อไหร่เนี่ยที่เราเนี่ยใจไปรู้อาการของใจไปรู้อาการของใจแล้วพอรู้อาการของใจเสร็จก็มาดูใจว่างหรือเปล่ามาดูใจมันรู้ซื่อๆหรือเปล่าใจมันรู้เฉยๆหรือเปล่าใจมารู้โดยไม่ปรุงแต่งหรือเปล่าถ้าไปรู้ข้างนอกแล้วมารู้ข้างในอีกทีนึงอย่างเนี้ยมันพอรู้อะไรรู้อาการของใจเสร็จมันก็เอาใจไปส่องกระจกแล้วก็ไปดูใจในกระจกมันจึงรู้ใจอีกทีนึงว่าใจเป็นยังไงเข้าใจมั้ยเนี่ยมันจึงไอ้การรู้แบบอายตนะมันจึงรู้แบบวันเวมันจึงรู้แต่สิ่งที่ถูกรู้แต่ไม่ปรากฏไอ้อุปกรณ์ในการรู้อุปกรณ์ของที่ไปรู้เนี่ยมันไม่ปรากฏคือไม่จะไม่ปรากฏตาให้รู้ให้เห็นไม่ปรากฏหูไม่ปรากฏจมูกไม่ปรากฏลิ้นไม่ปรากฏกายไม่ปรากฏใจที่ไปรู้แต่ปรากฏแ
สิ่งที่ถูกรู้เข้าใจไหมแต่ถ้าไปรู้อะไรแล้วกลับมารู้ไอ้ตัวผู้รู้อีกอันเนี้ยมันปฏิบัติผิดกับด้านคนปฏิบัติทางใจอ่ะมันคอยไปดูแต่ใจแต่มันไม่ใช่ว่ารู้ออกมาจากใจแบบวันเวรู้แต่อาการที่ถูกรู้แต่ใจมันไม่ปรากฏดังนั้นเนี่ยพระองค์จึงตรัสว่าถ้าเธอสักเท่ารู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเจตนิพพานเพราะว่ามันไม่ปรากฏผู้รู้ไงเมื่อไม่ปรากฏผู้รู้มันเลยไม่มีผู้ยึดมันก็เลยไม่มีผู้ทุกข์เข้าใจไหมเนี่ยหมอเข้าใจไหมตรงนี้แต่เนี่ยเขาไม่ได้รู้แบบนี้ดังอายตนะกระทบแต่เขาใช้รารู้อะไรเขาคิดเป็นมโนภาพจริงๆเขาก็อยู่ในอารมณ์ฌานของเขาอารมณ์ฌานนะมันก็เป็นธรรมอารมณ์ที่กระทบใจอยู่แล้วถ้าเขาวิเคราะห์เป็นเนี่ยเขารู้ว่าไอ้ใจกระทบอารมณ์ฌานของเขาแค่นี้มันจบแล้วธรรมอารมณ์กระทบใจเขาแค่เรียนรู้ไอ้สิ่งที่ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่อยู่ในขันหมดแล้วที่เขาไปปรุงกันหมดเลยไอ้ไม่ว่าจะเป็นใสเป็นอะไรเขาไปเล่นกันมาแล้วมันเข้าไปในสังขารเขาไม่ได้เห็นกระบวนการที่ว่าไอ้ตัวฌานเนี่ยกระทบใจถ้าเขาเห็นตรงนี้มันก็จบแล้วเขาไม่ต้องวิเคราะห์อะไรก็ดูกระบวนการว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่ต้องไปสนใจไอ้ตัวที่ปรุงแต่งขึ้นมาเพราะว่ามันก็แค่นั้นแหละมันก็ถ้ามันเข้าใจกระบวนการมันก็เป็นธรรมอารมณ์กระทบใจก็เกิดวิญญาณที่ใจอยู่ดีอ่ะแต่ว่ามันก็ต้องไปเห็นด้วยตัวเองนะผมใช่แต่เขาจะเรียนรู้ผิดไงเขาจะเรียนรู้คือว่าเขาจะดูว่าเวลาหมอถามลูกตาเนี่ยหมอมีสภาวะจิตยังไงมีรังสีจิตยังไงมีรูปจิตยังไงใช่ไหมใช่เวลาลูกตาสอนหมอแต่ละขนาดจิตเนี่ยลูกตามีรังสีจิตยังไงมีรูปจิตยังไงมีลักษณะอย่างไรแล้วเบื้องหลังของจิตที่ปรุงแต่งเป็นยังไงเขาก็จะดูอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถ้าอย่างนี้นะเขาก็จะก๊อปปี้เลยก๊อปปี้ของคนอื่นแล้วไปทาบไว้ในใจตนแล้วเขาจะทำให้เป็นอย่างนั้นใช่ใช่ไม่ได้เรียนกระบวนการขันจริงๆก็ไม่ได้นั่นแหละเกิดจากการเรียนรู้นี่มันทำผลไม่ได้ทำไอ้ตรงเนี้ยผู้ที่ปฏิบัติมีฌานมีตาทิพย์นะอันนั้นเขาต้องเข้าใจของเขาผิดเยอะมากเลยปฏิบัติแบบเขาต้องรู้ว่าไอ้ก๊อปปี้ของผู้อื่นมากระบวนการเหมือนกระบวนการธรรมอารมณ์หรือฌานที่กระทบใจพระอริยเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเวลาท่านใช้ในแต่ลักษณะเนี่ยจิตมันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าถ้าใช้ปุ๊บมันก็ต้องบอกแล้วว่ามันต้องใช้แต่สังขารที่ปรุงแต่งส่วนในจิตเดิมแท้ที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยหรือเรียกว่าใจเนี่ยมันใช้ไม่ได้อันนี้มันได้แต่ความไม่ปรากฏอะไรมันทำให้ไม่ทุกอย่างเดียวแต่ไอ้ที่มันปรากฏได้ใช้ได้มันต้องเป็นสิ่งปรุงแต่งดังนั้นเวลาพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจะใช้อ่ะจะใช้ฤทธิ์เดชอภิญญาใช้ฌานใช้ตรวจดูจิตวาระจิตพวกท่านน่ะหรืออธิษฐานจิตให้มันจะปรากฏรังสีจิตที่หลากหลายไปไม่เหมือนกันงั้นมันต้องดูว่าไอ้ที่ปรากฏเนี่ยกับตอนที่ท่านไม่ได้ใช้อ่ะมันไม่ปรากฏแต่ไม่ปรากฏมันก็มีขันธ์5ปรากฏแต่มันปรากฏแต่ขันธ์5แต่ในใจเนี่ยมันไม่ปรากฏไอ้เนี้ยเราต้องเรียนรู้เรื่องตรงนี้ไม่งั้นเราจะก๊อปปี้ของท่านมาเข้าใจมั้ยเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกมีตาทิพย์เนี่ยเราด้วยความเมตตาเราเลยพาหลวงปู่ที่เป็นพระอริยสงฆ์เนี่ยเป็นพระอรหันต์ไปเป็นที่ยอมรับว่าทั้งบ้านกับทั้งเมืองว่าท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ว่าเราไปยอมรับองค์เดียวท่านอื่นก็ยอมรับคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็ยอมรับว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์เป็นพระอรหันต์ไปให้พวกที่มีตาทิพย์ดูเนี่ยเพื่อจะให้เห็นว่ามันผิดนะก๊อปปี้แบบเนี้ยแต่เวลาเข้าไปดูพระอรหันต์เนี่ยเขาก็ดูบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยยังมีความปรุงแต่งแต่ตัวเขาเนี่ยมันว่างเปล่าตลอดเวลาไม่เคยปรุงแต่งและพวกเขาที่ปฏิบัติโดยจับความว่างเนี่ยมันว่างเป็นพื้นตลอดเวลาไม่เคยปรุงแต่งเลยแล้วต่อไปเขาก็จะไม่นับถือใครนับถือแต่ตัวเองว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์คนอื่นไม่เป็นอรหันต์เพราะตัวเองว่างเปล่าตลอดเวลาแต่ผู้อื่นปรุงแต่งเข้าใจไหมหมอเนี่ยว่ามันผิดพลาดตรงไหนเพราะว่าเมื่อเขาเนี่ยสร้างความรู้สึกว่าพระอรหันต์เป็นยังไงเขาก็จะดูแบบนั้นเป็นพื้นฐานว่าพระอรหันต์ต้องขึงจิตไว้จนมันว่างเปล่าไม่กระดุกกระดิกอะไรเลยแต่ความกระดุกกระดิกมันมีอยู่แต่ความไม่กระดุกกระดิกมันมีอยู่มันอยู่คู่กันเข้าใจไหมหมอดูสิให้จบกระบวนการหมอจะได้ไปช่วยกันที่สระบุรีให้มีรายละเอียดชัดเจนหน่อยสิมันก็ยังมีเข้าใจไหมเนี่ยที่เข้าใจพูดเนี่ยหมอเข้าใจไหมพอเข้าใจฮะว่าใครผิดใครถูกยังไงแล้วจะปฏิบัติถึงที่สุดแห่งทุกข์เป็นยังไงเข้าใจเส้นทางมันเนาะเข้าใจเส้นทางแล้วค่ะแต่ตัวเองก็ยังคิดว่ากำลังเดินไม่ได้มีผู้เดินทางเหมือนว่าเรายังต้องสังเกตมันต่อไปอะค่ะเพราะว่าก็ยังมีตัวผลักตัวอะไรยังมีหลงผลักสิ่งที่เราเห็นที่เรารู้สึกที่เราเห็นในความรู้สึกอะค่ะบางทีก็ยังมีผลักยังมียึดอยู่แต่ก็เห็นนะคะว่าอ๋อนี่เราผลักอันนี้เรายึดก็ยังต้องสังเกตไปเรื่อยๆอะค่ะอย่างนี้มันจะช้ามากเลยเดี๋ยว
มอจะช้ามากเพราะหมออยู่มากเลยมันจะช้ามากมันจะไม่ทันการเพราะว่าคือหมอสังเกตแบบนี้ถ้าเป็นเด็กๆอะไรเนี้ยจะยอมให้ทำไปได้อย่างเป็นบัวเนี้ยอย่างบัว6ขวบเนี้ยแต่หมอเนี้ยไม่ได้แล้วไงอยู่มากแล้วคือหมอเนี้ยเอาตัวไปสังเกตเรียนรู้ค่อยๆเอาตัวไปสังเกตเรียนรู้ไปเลยหมอจะสักเข้าใจไหมเวลาคุยกันจะได้รู้เรื่องเนี่ยหมอเวนาด้วยนะเวลาคุยกันจะได้รู้เรื่องคือหมอเนี่ยเอาตัวเราไปเรียนรู้ขอเรียนรู้เนี่ยสังเกตด้วยนี่ไปได้ไหนแล้วก็ตอนเนี้ยหมอพัฒนามาเยอะมากเลยไม่ใช่ไม่พัฒนานะพัฒนาตั้งแต่มาฟังหลวงตากลับมาฟังหลวงตาเที่ยวหลังเนี่ยหมอพัฒนาเร็วมากเลยแต่พัฒนาเร็วมากยังไงก็ตามเนี่ยหมอยังยืนตัวรู้คือตัวหมอตัวเราเอาตัวเราไปเรียนรู้ตามความเข้าใจตอนนี้เราพัฒนากว่าเดิมเยอะมากเปรียบเหมือนจริงๆก็คือก้าวกระโดดเลยจากเมื่อก่อนหมอเป็นเนี่ยจะมาเรียนรู้จากหลวงตาเนี่ยในช่วงไม่กี่วันเนี่ยในช่วงครั้งหลังที่มาหาหลวงตาเนี่ยตรงสามครั้งเนี่ยหมอเรียนรู้แบบก้าวกระโดดหลวงตาก็สังเกตเห็นแต่ที่มันเนี่ยที่มันทำให้เสียเวลาไปแล้วก็ที่มันจะไม่ทันเราจะตายก่อนเนี่ยก็คือหมอยังไม่ได้ปล่อยวางตัวเราผู้รู้เข้ามาหาตัวเราผู้รู้ปล่อยวางตัวเราผู้รู้ที่เป็นตัวเข้าไปขับเคลื่อนเนี่ยหมอก็ยังไม่เห็นตัวเราที่เข้าไปขับเคลื่อนในไอการเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจเข้าใจไหมเป็นผู้กระทำอยู่เป็นผู้เข้าไปรู้เอาเข้าไปรู้สิ่งที่มันอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรหมอรู้ละเอียดมากเลยตอนนี้เรียนรู้แบบก้าวกระโดดตั้งแต่ที่มาฟาลุตาเทืองหลังเนี่ยแต่หมอยังเอาตัวยืนพื้นเนี่ยคือยอมให้ตัวเราค่อยๆเข้าใจไปแต่ปรากฏว่ายังไม่ได้ปล่อยวางตัวเราผู้ค่อยๆเรียนรู้ตามความเข้าใจให้เข้าใจไปคือเข้ามาปล่อยวางที่ตัวเราในปัจจุบันขณะอันนี้ต้องทำไงต้องทำยังไงต้องทำความเข้าใจว่าอันเนี้ยเรากำลังไปเรียนรู้ศึกษาหมอวิสารศักดิ์เราดูที่ว่าหมอวิสารศักดิ์เข้าใจไหมหมอเนี่ยคำถามของหมอพ่อเนี่ยหมอวิสารศักดิ์เข้าใจไหมเอาไม้สิแล้วจะทำยังไงหมอบอนี่ถามมาอย่างเงี้ยจะทำไงถึงว่าเข้ามาปล่อยวางตัวเราผู้รู้ถึงตัวเราที่คือเขาเป็นผู้กระทำหมอลองฟังดูสิหมายว่าพี่ยังเป็นผู้กระทำอยู่ตลอดเลยมันไม่ได้เป็นผู้ที่ออกมาเห็นผู้ที่กระทำไอ้ผู้รู้เนี่ยมันต้องสังเกตอีกทีมันเป็นอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าคือเขาไปร่วมกันตลอดเลยไปทำบวกทำลบมันเป็นของคู่ตลอดเลยมันไม่จบฮะจริงๆที่อาจารย์บอกนั่นแหละคือรู้อย่างเดียวอย่ายุ่งกับเขาเด็ดขาดมันต้องเห็นกระบวนการของมันคือเห็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนเข้าใจเลยแล้วเสร็จแล้วไอ้ตัวที่เข้าใจเนี่ยแหละก็เป็นผู้รู้อีกตัวนึงที่เราต้องทำความเข้าใจมันอีกทีมันจะเป็น2ขั้นก็เริ่มเห็นแล้วค่ะถูกแล้วหมอเนี่ยพูดใช่ใช่ใช่พูดไปเกี้ยหมอว่าในเชือกเลยใช่ๆค่ะเพราะเริ่มเห็นตัวเองเหมือนกันว่าโอ้เรายังทำอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าบางครั้งก็เหมือนกันที่เรายืนมองมันได้แต่มันไม่ได้ทุกตัวกระทบบางตัวเหมือนกับว่ายังเข้าไปร่วมกับมันยังทำอยู่อะไรประมาณนั้นคือจริงๆเรายังไม่ยอมรับว่าเป็นขันธ์5ที่มันทำงานของมันส่วนใหญ่เราก็ยังชอบความไปชอบของมันนั่นแหละใช่ๆเรายังมีตัวนี้อยู่ถูกไหมถ้าเราเห็นมันแบบใจวางเฉยแล้วก็ค่อยดูไอ้ตัวที่วางเฉยทีทุกตัวกระทบจริงๆทฤษฎีเราก็คงน่าจะเข้าใจกันอยู่แต่ว่าเวลาของจริงเราก็อดไม่ได้ที่จะไปชอบไม่ชอบมันใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็ยังอยากเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยฮะยังมีอยู่เยอะคือทุกอย่างนี่แหละไอ้ตัวนี่แหละมันเข้าไปอยากเป็นยุ่งคือมันไปไม่เลิกอ่ะอันนี้ยิ่งไปเป็นผู้เป็นตลอดเลยมันไม่ได้เป็นผู้ที่ดูคือมันผู้รู้ก็เลยมันก็เลยยังไม่เห็นผู้ที่ไปทำคือมันอยากตอนนี้ยังอยากเรียนรู้ทั้งในจิตและทั้งจากตำรามันกลายเป็นร่วมมันไม่ใช่แค่ดูมันไปทั้งโลกทั้งในจิตนะก็แต่ก็เห็นนะคะว่าเนี่ยเริ่มเห็นแล้วเริ่มจะทวนกระแสแล้วว่ามันเป็นตัวอยากของเราอะไรเงี้ยค่ะความจริงที่หมออยากเรียนรู้ถูกต้องนะคืออยากเรียนรู้ได้แน่ถูกต้องนะไม่ใช่ว่าไม่ให้เรียนรู้นะที่หมอบอกอยากเรียนรู้หมดเลยอยากเรียนรู้ที่หลวงตาสอนคำสอนหลวงตาอยากเรียนรู้ในจิตเนี่ยถูกต้องนะเนี่ยหมอเนี่ยอย่างนี้เนี่ยตาก็บอกว่าให้เรียนรู้มันจะเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้แล้วมันจะรู้มากยิ่งขึ้นแตกฉานที่หลวงตาบอกอ่ะมันจะรู้จีแล้วแตกฉานจนเป็นญาณเป็นฌานเป็นอภิญญาญาณเนี่ยมันจะโอ้โหแบบว่ามันจะขึ้นไปละเอียดมากจนเป็นปฏิสัมภิทาญาณเนี่ยมันจะแตกฌานเรียนรู้นะมันจะรู้ก็ไปรู้ไปรู้ก็ไปจะรู้ยังไงก็ตามเนี่ยมันจะต้องมาเรียนรู้ไอ้ตัวที่ไปเรียนรู้อีกว่าไอ้ตัวที่ไปเรียนรู้เนี่ยมันก็เป็นตัวปรุงแต่งมันก็เป็นตัวปรุงแต่งเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปยืนพื้นความเรียนรู้แล้วสะสมความรู้มาไว้ที่ตัวเราแต่ต้องเห็นว่า
เออไอตัวเราที่เป็นเรียนรู้ก็เป็นความปรุงแต่งแล้วก็จะเกิดความรู้ตัวใหม่อีกความรู้ตัวใหม่ความรู้ตัวใหม่ปรุงแต่งดับไป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 แต่ความรู้เนี่ยมันถ่ายมาที่ไอความรู้ตัวใหม่เรื่อยไปแต่ไอตัวที่เข้าไปเรียนรู้มันดับไปเป็นสังขารไม่เที่ยงแต่ความรู้แจ้งมันเกิดขึ้นกับไอตัวผู้รู้ตัวหลังเรื่อยไปทุกปัจจุบันขณะมันสะสมไปเรื่อยเออสะสมไปเรื่อยความรู้ไปเรื่อยแต่ไอตัวกิริยาการเข้าไปรู้เนี่ยมันดับลงแต่ความรู้ความเห็นก็กระจายเนี่ยมันสะสมมาที่ถ่ายมาที่ไอตัวใหม่มันทำให้ตัวใหม่ผู้รู้ปัจจุบันมันรายการเป็นรู้แจ้งที่สุดจนมันเป็นพุทธะเลยพุทธะคือมันเป็นแต่ความรู้ที่ไม่ปรากฏตัวมันไอตัวเราที่ไปรู้มันถูกปล่อยวางไปโดยอัตโนมัติเข้าใจไหมเข้าใจเลยเข้าใจค่ะคือหมอต้องเร่งไอตัวเนี้ยเหมือนอะไรเหมือนปลูกต้นไม้เนี่ยต้องเอายาเร่งรากเข้าไปใส่มัน จะรอเวลาไม่ได้นะเออเหมือนกับว่าเอาบอกลูกตาปลูกต้นเล็กๆก็ได้ไม่ได้แล้วตอนนี้มันแก่แล้วไม่ทันเห็นเอาต้นโตมาปลูกเลยพอเอาต้นโตปลูกก็ต้องเร่งรากน้ำยาเร่งรากอะไรก็ไปช่วยมันหมอเนี่ยก็ต้องเร่งตัวเนี้ยคือเร่งไม่ใช่ว่าเอาเร่งเอาตัวเราให้ไปรู้ให้เห็นให้เป็นให้ได้บรรลุนะคือเร่งความรู้ความเห็นเข้ามาถึงไอตัวผู้รู้เข้าข้างในตัวปัจจุบันไม่ใช่ว่าเอาตัวเรารู้ไปเรื่อยๆเอาตัวเราไปรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้มันไม่ทันตายก่อนมันคือต้องรู้เข้ามาถึงไอ้ผู้รู้ปัจจุบันแล้วก็ผู้รู้ตัวปัจจุบันว่ามันเนี่ยเป็นตัวสังขารแล้วก็เดี๋ยวก็มันจะมีผู้รู้ตัวปัจจุบันขึ้นมารู้แทนผู้รู้ตัวปัจจุบันขึ้นมารู้แทนแล้วก็ไอ้ผู้รู้ตัวปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นตัวสังขารที่ถูกปล่อยวางไปถูกปล่อยวางไปโดยผู้รู้ตัวหลังแต่ไอ้ผู้รู้ตัวหลังก็เป็นผู้รู้ตัวปัจจุบันที่ถ่ายทอดความรู้มาเรื่อยๆส่งผ่านความรู้มามันทำให้มีความรู้แตกฉานมากกว่าไอ้ตัวแรกๆไม่งั้นเราจะมีความรู้แตกฉานมีฤทธิ์เดชอภิญญามีญาณมีฌานมีปฏิสัมภิทายาต่างๆกันเนี่ยพระอรหันต์แต่ละองค์เนี่ยท่านจะมีความรู้ความเห็นแตกฉานอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นได้ยังไงก็มาจากไอ้ความรู้ก่อนๆเนี่ยมันยังรู้น้อยแล้วมันก็เริ่มรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นแต่รู้ก็ได้แต่แค่รู้แล้วก็ผ่านไปแล้วก็จบไปจบลงตรงที่สุดท้ายผู้รู้ทุกตัวที่แตกฉานทุกตัวกลายเป็นเหมือนเครื่องจักรไอ้ผู้รู้ที่ออกกระเด็นหลุดออกมาจากเราแล้วใจมันก็กลายเป็นไม่มีอะไรเลยมันหลุดออกไปจากใจเลยไม่มีอะไรพอเห็นทางไหมหมอเห็นเข้าใจแล้วค่ะแต่เดี๋ยวต้องตอนนี้เข้าใจถูกต้องแล้วก็รู้ว่าเข้าใจจริงอ่ะรู้ก็ใจจริงเหลือแต่ว่าประสบการณ์ตรงถ้าอย่างเงี้ยจะทันนะมันจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมก่อนตายจะทันอย่างเงี้ยจะทันแต่จะต้องเพียรมากเลยเพียรทำความเข้าใจตรงเนี้ยแล้วคุยกันนะคุยกันสงสัยแล้วก็มา